กวินขึ้นนอนแต่ละเขาก็เรื่อยๆเจ็บมองเขาเมื่อวานนี้ก็เพื่อนถามอยู่ว่าเอาบอลลูนไหมเพื่อนวะผมก็เลยว่าผมบอกว่าผมจะแกล้งอันนี้จิตใจหาไหนแล้วก็บินไหนแต่ว่าแม่กับพี่สาวเพื่อนย่านความสูงเพื่อนส่วนเล่นบอลลูนกับบอลขึ้นนะบ่ได้ไก่นี่มาเที่ยวกี่วันวันนี้มาวันที่2ครับเมื่อวานอยู่เวียงจันทน์วันนี้มาวังเวียงเมื่อวานขอโทษเมื่อวานมาเที่ยวมาเดินทางมาวังเวียงแล้วก็มาขึ้นเลยไปเที่ยวไหนบ้างนั้นมีแค่เวียงจันทน์กับวังเวียงนี่แหละแต่ว่าที่วังเวียงก็จะมีบูรากูน1แล้วก็ข้างบนมันก็จะมีถ้ำพระคำครับพระคำมันจะมีบุรุษคุณสารนี่คือนักบินของเรานะครับแนะนำตัวหน่อยครับจิงโจ้ครับพี่จิงโจ้พี่จิงโจ้เป็นคนไทยบอกเป็นคนไทยอ๋อเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์อ๋อแต่ว่าพี่ไปบินที่เชียงใหม่อ๋อบินที่เชียงใหม่ที่สันกำแพงแล้วคือทำไมได้มาลาวครับที่นี่เขาเปิดประเทศอ๋อเขาเปิดประเทศแล้วก็เขาเปิดกิจการนี้ก็เลยมาช่วยกันแบบว่าให้มันมีกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นมาที่วังเวียงมาทำนานหรือยังครับก็ได้4เดือนอ๋อไม่นานเดือนนี้เข้าเดือนที่5เตรียมพร้อมแล้วครับบันเป็นจริงๆจริงๆแอบกลัวอยู่นะไม่ต้องกลัวนั่งชิวๆสบายสบายมือเราไม่ต้องจับอะไรก็ได้สบายเลยไม่ใช่ว่าไม่ให้จับอะไรก็ได้นะขึ้นไปวางกล้องลงเทียพอบครับWe'll be right back.
Thank you.
ย่านเก็บข้าวมาทานกะย่านนะย่านความสุขกะย่านดูจังหวัดไหนอยู่เป็นนักยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแต่อันนี้โมเป็นเนี่ยโมเป็นลายเราYeah.